ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่สมบูรณ์มากสมควรกับการปฏิบัติเลยอย่างบทที่2ที่บอกว่าปุเพกตะปุญญตาเราเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในปางก่อนเพราะคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาแล้วเป็นมนุษย์นะแค่นั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิดเพราะมนุษย์จะมาเกิดก็ต้องมีศีล5มาแต่ถ้าศีล5ยังไม่ครบก็ยังเป็นคนอยู่ยังไม่ถึงมนุษย์นะคนไทยมีศัพท์บัญญัติคําว่าคนแต่ต่างประเทศก็ไม่มีเข้าใจ human being อย่างเดียวเลยเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น การที่เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เรียกว่ามีบุญมาเกิดแล้วแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่มาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้มาพึ่งปฏิบัติเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยแล้วปฏิบัติตามตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบารมีเท่ากับมาสร้างบารมีเพิ่มเติมนี่ก็คือสมมาแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาจริงๆมนุษย์เกิดมาเนี่ยเพิ่มมาสร้างบารมีนั่นประเทศไทยเราเนี่ยเหมาะสมในการสร้างมากๆมีทุกอย่างให้พร้อมเลยอาตมาไปต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยบิณฑบาตไม่ได้นะโยมเขาไม่กินหรอกต้องให้โยมไปหามาให้ถ้าลำพังเราออกไปบินเดินไปเฉยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกแม้แต่ประเทศเนปาลที่ว่าอยู่ใกล้กับอินเดียเนปาลนี่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเป็นชาวเนปาลด้วยใช่ไหมกรุงกบิลพัทที่อยู่ประเทศเนปาลแต่เวลาเราไปบิณฑบาตเขาใส่อะไรรู้ไหมฮะเขาสารใส่ให้เราเราก็ต้องปิดบอกว่าตอนนี้มันยังไม่คุกยังไม่สุกกินไม่ได้อาจจะรับอาหารสุกเท่านั้นนั้นวันต่อไปเขาถึงจะเริ่มเพราะเขาเข้าใจเพราะว่าเขาจะใช้แบบบูชาเขาจะมีแบบเป็นเทพเจ้าก็เขาบูชาหมดนะเป็นเทวรูปเป็นพระพุทธรูปแต่แถวนั้นบางทีตามถนนเนี่ยโยมเดินไปอาจจะตกใจมีพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาจากถนนครึ่งองค์เนี่ยเป็นรอยออกมาคือมันการทับถมของดินของอะไรสร้างปากหักพังแล้วเนี่ยแล้วตอนหลังมันก็กลายเป็นถนนอย่างเงี้ยแต่พระอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ย้ายแล้วเขาก็บูชาตรงนั้นเนี่ยเช้ามาเขาก็จะมีถาดใบหนึ่งถาดกลมๆแล้วก็มีน้ำถ้วยหนึ่งมีสีแดงๆกองหนึ่งมีข้าวสารแล้วก็มีดอกไม้ที่เขาดึงกรีบๆไว้เช้ามาก็ยกบูชาแล้วก็ไปถึงหน้าพระพุทธรูปก็ตามเทวรูปก็ตามเขาก็ดอกไม้วางแล้วก็น้ำเขาก็เอาน้ำให้กินก็น้ำมาหยิบน้ำเลยแล้วก็เอาใส่ปากแล้วก็เอามาแตะที่สีแล้วก็แต้มที่หน้าผากพระเสร็จแล้วก็เอาข้าวสารก็ยัดใส่ปากพระพุทธรูปโยมนี่คือการบูชาของเขานั่นคือความเชื่อที่เขาทำกันมางั้นการเสียสละข้าวสารก็ถือว่ามันเป็นของหายากกว่าจะไปได้เข้ามาแล้วข้าวสารนี่จะไปหุงก็ได้เยอะนะข้าวสารนี่เดียวเป็นข้าวสวยได้ตั้งเยอะเพราะนั้นตรงนี้แหละประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ดีงามมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยเป็นวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของโลกเลยโยมการเสียสละแบ่งปันให้ปันกันเนี่ยสมัยโบราณอาตมาอยู่บ้านอาตมาอยู่ก็ไม่ใช่คนกรุงเทพหรอกชานเมืองบ้านนอกเหมือนกันสมุทรปราการสมัยนั้นจำได้อยู่เลยอาตมาที่ก็โตแล้วนะอยู่ประมาณป.1 ป.2 นี่แหละตะตังไม่มีใช้โยมมีอยู่เหมือนกันมันเป็นตะตังรูแล้วก็แบงก์ก็มีแต่มันไม่ค่อยมีใช้มันหายากแต่ของอะไรต่างๆที่เขามาขายไม่ได้ขายกันเขาไปแลกเปลี่ยนกันเรามีปลาแล้วก็ไปแลกกับข้าวเรามีข้าวไปแลกเกลือเนี่ยก็ไปหาสาวหน้าเกลืออยู่ที่แถวสมุทรสาครแล้วก็หนุ่มหน้าข้าวก็เอาข้าวไปแลกเกลือเขาได้ก็เราแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะนี่วัฒนธรรมไทยเราอยู่กันอย่างแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่คือความคุณสมบัติของมนุษย์เลยมนุษย์จะไม่เบียดเบียนกันเลยแล้วจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนั่นจิตใจของคนไทยงดงามอย่างนี้สมัยก่อนคนต่างประเทศก็ถึงได้ชื่นชมคนไทยจนกระทั่งปัจจุบันเขาก็ยังอยู่นะว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยเขายกย่องให้เป็นอย่างนั้นเพราะการยิ้มของคนไทยเนี่ยยิ้มมาจากใจคนใจดีทำอะไรมันก็ดีใช่ไหมใจดีแต่อย่างเดียวมันคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีงั้นรักษาใจยังไงให้มันดีนั่นเนี่ยคือการปฏิบัตินี่แหละปฏิรูปประเทศนั้นในประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วแต่ว่าเพราะมันมีเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อาหารมี24ชั่วโมงโยมไปต่างประเทศไม่ต้องไปหากินหรอกไม่มีนะก็เป็นเวลาผลไม้นี่เยอะที่สุดในโลกเลยโยมลองทานดูเถอะผลไม้เนี่ยภาคกลางนี่ว่าเยอะแล้วนะมีอย่างเงี้ยไปภาคเหนือก็เรียกอะไรไม่รู้จักไปอีสานไปเจออีกแปลกๆทางใต้ก็เยอะเยอะมากเลยแล้วทุกเป็นฤดูกาลด้วยแล้วมีออกทุกฤดูก็มีนี่คือความสมบูรณ์ของประเทศไทยเราเพราะนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาสร้างบารมีด้วยเนี่ยพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยนั่นแหละอย่าช้า
ส่วนมากคนเราแปลกตรงนี้แหละนักปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอปฏิบัติแล้วตอนก่อนตอนจะมานี่มันทุกข์ใช่ไหมก็เลยแก้ก็เลยไปบ่นเอาไว้เสร็จแล้วก็เลยมาแก้บ่นถูกป่ะพอแก้บ่นแล้วก็มาอ่ะเขาทำก็ลองทำพอทำแล้วก็มาให้มันหายได้แต่เราก็ลืมตรงนี้เรากลับไม่เอามาใช้ว่าเมื่อไหร่เราก็ดูไปเรื่อยๆจิตมันก็จะค่อยๆคลายไปหลายๆอย่างเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่ไงเราไม่เห็นมันแต่มันมีอิทธิพลกับเราในรูปในขันธ์5ที่เราเห็นเนี่ยมันมีรูปขันธ์เท่านั้นที่เรามองเห็นได้กองแห่งรูปนอกนั้นอีก4ขันธ์เป็นเรื่องของนามขันธ์เวทนาโดยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยมองเห็นไหมไม่เห็นนะแต่รู้สึกร้อนใช่ป่ะสัญญาความจําได้หมายรู้สมัยนี้ต้องพูดว่าเมมโมรีจะเข้าใจเนาะอยู่ในโทรศัพท์ของโทรศัพท์เท่าไหร่อ่ะ16กิกเอาให้32กิกของมนุษย์นี่ในจิตในที่บันทึกได้เนี่ยอินฟินิตี้กิกเลยโยมไม่มีประมาณจำมาตั้งแต่ชาติก่อนเนี่ยบันทึกกรรมแล้วก็มาส่งผลให้เราเป็นวิบากเนี่ยบันทึกกรรมตัวบันทึกกรรมคือตัวนี้เลยแล้วบันทึกละเอียดมากโยมคิดอะไรเขาก็บันทึกพูดอะไรเขาก็บันทึกแล้วทำอะไรเขาก็บันทึกดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกเขาจะเอาเก็บไปหมดเลยแล้วตัวนี้แหละคือตัวบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยมันจะไปกับวิญญาณแล้วก็พาให้เราไปเกิดนี่แหละกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ที่เราทำเองเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครเลยถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ต้องโทษใครเพราะคนนู้นเพราะคนนี้ไม่ใช่เพราะเราจริงๆถ้าเราลึกชาติได้เราจะเห็นภาพแต่นี่เราไม่รู้ไงเนี่ยอวิชชาที่เราไม่รู้ว่าชาติก่อนเราเป็นใครเราเป็นอะไรมาแล้วก็ช่วงต่อระหว่างชาติก่อนกับชาติเนี้ยเรามาเข้าท้องแม่ยังไงเราก็ไม่รู้ก็เลยทำให้เราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีอิทธิพลใช่ไหมเวทนาก็ไม่เห็นแต่รู้สึกอยู่รู้สึกว่ามันทุกข์จังเลยนั่งฟังอาจารย์พูดเลยก็ไม่รู้ลำคาญเมื่อไรจะเลิกสักทีใช่ไหมนี่ไม่เห็นนะแต่รู้สึกได้สัญญาก็ความจำเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำให้ทุกๆได้จำได้แน่แม่นเลยนะแต่บุญจำไม่ค่อยได้นะนี่ก็มองไม่เห็นใช่ไหมแต่รู้สึกได้ว่าเราจำสังขารการปรุงแต่งก็คือการคิดนะเห็นไหมเราคิดเห็นตัวคิดไหมฮะนี่เห็นเนาะแต่เรารู้สึกได้ว่าเราคิดใช่ไหมฮะนี่รู้สึกเอาแล้วก็มีอิทธิพลกับเราด้วยบังคับให้เราคิดสารพัดเรื่องเลยคิดไปตามอารมณ์นะตอนนี้ทำไมเราถึงต้องมาฝึกสตินี่ไงเพื่อจะให้ทันอารมณ์ตรงนี้อารมณ์ของตัวคิดตัวนี้แหละถ้าเราทันก่อนเรียกว่าสติรู้ซะก่อนคิดต่อไปจะเป็นคนที่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำได้นะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญสติคือรู้เฉยๆรู้แล้วไม่ว่าอะไรรู้แล้วก็ธรรมดารู้แล้วก็ปล่อยคือจริงๆแล้วสติช่วงขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันเท่านั้นเองปัจจุบันก็ผ่านไปปัจจุบันก็ผ่านไปแต่ถ้าเราเอ๊ะอะไรนี่เป็นอดีตแล้วแป๊บเดียวเองจะสังเกตว่าละเอียดมากเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆฝึกฝนทดลองค่อยๆดูไปอย่าไปตั้งใจเกินไปมันก็จะไปบีบคั้นตัวเองก็เรียกว่าจิตเนี้ยมันบังคับไม่ได้ส่วนมากอันสุดท้ายแล้ววิญญาณวิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่ของตนที่ตาก็มีจักษุวิญญาณรู้แจ้งในการเห็นที่หูก็เป็นโสตวิญญาณก็รู้แจ้งในการได้ยินเห็นไม่ได้ที่จมูกก็เป็นคานาวิญญาณรู้แจ้งในกลิ่นต่างๆที่ลิ้นก็เป็นจิวหาวิญญาณก็รู้แจ้งในเรื่องของรสชาติต่างๆส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณตอนนี้สัมผัสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นวิญญาณเราก็ไม่เห็นนะวิญญาณอยู่ยังไงแต่เรารู้สึกได้ใช่ไหมรู้สึกได้ว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราได้รสเราสัมผัสตรงนี้รู้สึกนี่คือวิญญาณสุดท้ายคืออยู่ที่จิตเรียกว่าจิตตวิญญาณก็รู้ความนึกคิดต่างๆทุกอย่างผ่านเข้ามาก็จะไปรวมอยู่ตรงนั้นหมดเลยถ้าจะดูการทำงานละเอียดกว่านั้นก็คือเข้ามาถึงจิตแล้วจิตส่งไปที่สมองสมองคิดเสร็จแล้วส่งมาที่จิตจิตแล้วสั่งอีกทีนึงนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใช่ไหมกายเป็นบ่าวใจจะเป็นประธานนั่นจะทำไงที่เราจะรักษาใจที่โยมมาฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะปรับตรงนี้ไม่ใช่ให้กายนิ่งนะสมาธิเราก็คิดว่านั่งสมาธิแล้วทำไงให้มันนิ่งให้มันว่างกายจะว่างเลยไหมถ้าว่างก็สำเร็จเลยอนัตตาเลยใช่ไหมก็มันมีอยู่เนี่ยโดดๆไม่ว่างเลยใช่ไหมแล้วจะนิ่งได้ไหมเอาโยมนั่งให้นิ่งเลยเอานั่งให้เฉยให้นิ่งที่สุดลองดูสิแล้วสังเกตดูนิ่งไหมเหมือนจะนิ่งเนาะแต่ไม่นิ่งหรอก
คนนิ่งคือคนที่ตายแล้วใช่ไหมก็หายใจอยู่มันจะนิ่งได้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นสมาธิขั้นต้นคือหยุดคิดเท่านั้นเองทำไงจะหยุดคิดล่ะห้ามมันก็ไม่ได้ห้ามเอาอย่าคิดอย่าคิดมันก็ยิ่งคิดใหญ่เลยตอนนี้เครียดเลยเพราะฉะนั้นสติอย่างอีกแล้วไหมสติคือรู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่คอมเมนต์นะไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องชัวร์ไม่ต้องแชร์ไม่แชร์เลยรู้อย่างเดียวแล้วก็ปล่อยเลยจะอะไรต่ออะไรไม่รู้ทั้งนั้นรู้แต่รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยเห็นแล้วก็ปล่อยได้ยินแล้วก็ปล่อยฝึกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเราจะทันอารมณ์มันจะคิดปุ๊บมันตรงนี้เข้าไปก่อนแหละไปรู้ก่อนแล้วปล่อยแหละมันก็ไม่ทันคิดพอไม่ทันคิดมันหนักเข้ามันหยุดคิดเลยโยมเป็นสมาธิคณิกาสมาธิก็คือหยุดคิดในขั้นต้นเท่านั้นเองหยุดคิดชั่วขณะอาจจะ1ขณะจิตเนี่ยมันไม่ถึงวินาทีนะไม่ถึงวินาทีหรอกชั่วช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระเบือปีกเนี่ยอนุภาพมีมากมายเลยเพราะนั้นเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราทำมันมาแล้วมันจะรู้สึกนั่งโยมรู้สึกมันจะวูบนิดๆแล้วก็ว่างๆแต่รู้ตัวมันอยู่เนี่ยแต่เหมือนว่างๆแล้วไม่คิดอะไรคิดอะไรไม่ออกนั่นแหละเป็นแล้วชั่วขณะอ้าวเดี๋ยวคิดอีกแล้วชั่วขณะเดียวมันเป็นหนักเข้าเราก็จะจำอารมณ์นั้นก็ทำตรงนั้นไปอีกทำไปเดี๋ยวก็เริ่มมากขึ้นละเริ่มหยุดคิดได้บ่อยขึ้นพอบ่อยขึ้นมันก็จะเริ่มยืดระยะเวลานานขึ้นจากชั่วขณะเป็น1นาที2นาที5นาที10นาทีจนกระทั่งหยุดคิดได้20นาทีถึง30นาทีตรงนี้เป็นสมาธิขั้นกลางเรียกว่าอุปจารสมาธิตรงนี้ถึงจะว่างสว่างสงบสภาวะนั้นจะเกิดขึ้นงั้นแล้วทั้งวันไม่คิดเลยมีไหมถ้าใครทำได้ก็เรียกเป็นอัปปนาสมาธิจิตจะตั้งมั่นถ้าเราคิดมันดูแล้วเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราลงมือทำไปเรื่อยๆมันเป็นเองเป็นโดยที่เราไม่ได้อยากเพราะฉะนั้นละความอยากออกไปอยากและไม่อยากพยายามทำให้มันสบายๆรู้สึกแบบสังเกตดูเบาๆแต่รู้เบาๆเงี้ยแต่หลังมือแตะด้วยถ้าหน้ามือแตะเนี่ยพอมันไปเจออะไรเขามันกำปุ๊บยึดเลยงั้นเอาหลังมือแตะเนี่ยยังไงมันก็เด้งออกมันก็มากำไม่ได้ใช่ไหมหลังมือเรามันกำไม่ได้ใช้วิธีแตะแบบหลังมือทำไงใช้ความรู้สึกอันนี้ใช้โยนิโสส่วนตัวเอาเทคนิคเฉพาะตนงั้นทุกคนมีตรงนี้อยู่แล้วทุกคนจะมีโยนิโสเป็นเฉพาะตนเป็นปัจจตังนะงั้นแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะกรรมไม่เท่ากันความโง่ความฉลาดไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราไม่เหมือนใครมีคนเดียวในโลกจำไว้เลยปฏิบัติธรรมนึกเลยเราอยู่คนเดียวในโลกเลยแต่ว่ามันไม่เหมือนใครหรอกโยมถ้าเหมือนมันไม่ใช่อย่างก็เมื่อละยกตัวอย่างจากหน้าวัดเนี่ยโยมเดินเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามา5คนนะถ้าพอมาถึงตรงนี้แล้วถามเลยแต่ละคนเห็นอะไรโยมจะเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกคนก้มหน้าก้มตาเดินก็เห็นแต่พื้นอีกคนก็มองนู่นมองนี่ก็เห็นข้างๆเลยอีกคนรุ่นแงนดูข้างบนไปเห็นข้างบนละใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเห็นตรงนี้จะไม่เหมือนกันแต่เดินทางเดียวกันมักไม่องแปดเดินทางนี้ทางเดียวกันแต่การเห็นแตกต่างเพราะฉะนั้นผู้ใหม่เนี่ยเขาไม่ให้ไปคุยกันเองส่วนมากถ้าสงสัยให้ไปถามครูบาอาจารย์จะดีกว่าแต่มันก็มักจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมไม่กล้าถามกลัวอาจารย์จะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไปถามกันเองแล้วก็สงสัยเอ๊ะยังไงเรานั่งมาตั้ง3ปีแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยอย่างคนนี้มานั่งไม่2 3วันเองเห็นนรกสวรรค์แล้วเอ๊ะเราท่าจะผิดทางแล้วถ้ามาไอ้คนที่เห็นกับไม่ใช่โกหกก็มีนะโยมนี่คือเรื่องของสังคมเหมือนกันเราอยู่ในสังคมเนี่ยต้องการการยอมรับในสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ทำกันยังไงก็ต้องเอาแหละก็หมกเม็ดร่างภาพอีกภาพนิ่งภาพนิ่งก็นั่งนิ่งเลยผ่านไปหันมาปวดไม่ไหวทำไงผ่านตายไม่มีใครเห็นจุ๊บอย่างเก่าใช่ไหมเคยทำปะเคยทำก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปก็แล้วกันมันเป็นจริงแล้วต้องดูความจริงนี่คือความจริงที่เป็นนะเพราะฉะนั้นไอ้การยอมรับในสังคมเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไงแต่นี่ทำยังไงที่เวลาปฏิบัตินี่ต้องเป็นสันโดษออกมาให้มาอยู่กับตัวเราเท่านั้นไม่ต้องมีมนุษยสัมพันธ์เลยจะดีมากเราจะเป็นไงแล้วเนี่ยเป็นไปตามตรงนั้นทุกเป็นยังไงเรากำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกกายทุกใจแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไม่มีใครทนได้หรอกโยมกายมันธาตุสี่เราจะทนได้ไม่ได้มันอยู่ที่การฝึกฝนมาเท่านั้นเองฝึกไว้อดทนมาอุแวจากท้องแม่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยไม่เป็นนะสอนให้พูดกับพ่อแม่ตั้งนานกว่าจะพูดได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาโยมเพราะฉะนั้นเรามีการฝึกฝนทั้งหมดอย่างอื่นยังฝึกได้เลยนะฝึกโกรธฝึกอิจฉาริษยาฝึกด่าเขาเนี่ยฝึกได้
เออจะฝึกแบบนี้ฝึกไม่ได้งงมากฝึกง่ายๆด้วยมันรู้ตัวเราไม่ยุ่งกับใครด้วยโอ้โหสบายจะตายก็น่าคิดนะนี่คืออะไรที่ทำมาบังเราที่เราทำให้เราคิดไม่ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นอวิชชาอีกเหมือนกันโบราณก็เรียกว่ามืดแปดด้านโยมเคยได้ยินคำว่าอวิชชาไหมแปลว่าไม่รู้ไม่รู้และไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรก็คือถ้าไม่รู้ถือว่าอวิชชาหมดเหมาเลยเนาะใช่ไหมถ้ารู้เป็นอะไรรู้เป็นสติมันตรงข้ามกันอยู่นะสังเกตให้ดีเพราะไม่รู้เลยทำให้เราโง่เลยทำให้มันมืดเลยทำให้หลงนะสติแปลว่ารู้เพราะรู้เลยทำให้เราฉลาดเลยทำให้สว่างเลยทำให้หายหลงเห็นไหมโยมทำตัวไหนอวิชชามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เรามีเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นเหตุมันถึงเกิดวัฏจักรขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นจะออกจากวัฏจักรก็โดยการมันมีสติรู้ทันรู้ทันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะย้อนสวนทางอันนี้ทางเกิดอันนี้เราสวนทางนี่เป็นทางดับแล้วก็ดับตัวหนึ่งเนี่ยก็จะดับแล้วดับไปเรื่อยๆเลยทุกอย่างก็จะดับเนี่ยก็เข้าไปสู่ต้นทางก็จะสู่ก็เรียกว่าทางบรมสุขหรือปรินิพพานนั่นแหละงั้นเราสังเกตดูว่า อาวิชชาจะพูดคร่าวๆเนาะท่านบอกว่าโบราณเขาบอกว่ามืด8ด้านอาตมาก็เอ๊ะทำไมมืด8ด้านเป็นคำพูดเฉยๆมั้งที่ไหนได้พอไปดูในตำรามีค่ะมืด8ด้านคืออวิชชา8อวิชชามี8อย่างมีความมืดมันทำให้เรามืดไม่เห็นจริงๆโยมทำไมมันคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ทั้งที่เอ๊ะก็รู้อยู่ในนี้แต่ทำไมเราคิดไม่ออกแปลกนะพอเรามาฝึกสติหน่อยเด้อก็แค่นี้เองง่ายๆเนาะคิดตั้งนานคิดไม่ออกเห็นไหมมันอัศจรรย์มากตรงนี้แต่ว่าเราไปเอาผลไกลไปหน่อยจะเอาลอตเตอรี่เอาตัวเลขมันเลยไม่ใช่ก็ว่าไปผิดทางนะอันที่หนึ่งเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นอะไรก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใครรู้มั้งมีรางวัลแต่รู้แสดงว่าระลึกชาติได้แล้วอันที่สองเราไม่รู้ว่าการเชื่อมต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเรามาเข้าท้องแม่ยังไงใครรู้ไหมพระพุทธเจ้ารู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาประสูติในท้องพระมารดาเนี่ยพระองค์ก็แบบเหมือนกับให้พระมารดาเนี่ยสุบินนิมิตฝันนะก็มีช้างเผือกตัวน้อยมาตัวหนึ่งก็ถือดอกบัวมาแล้วก็มาวนรอบพระมารดาแล้วก็หายเข้าไปในท้องมาจากเทพบุตรสันตุสิทธิเทพบุตรจากสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่สี่นะก็มาจากตรงนู้นก็มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นได้ก็ยังรู้ใช่ไหมแต่มนุษย์ไม่รู้หรอกอันนี้ก็เลยเราไม่รู้ว่าเรามาเข้าท้องแม่ยังไงอันที่สองนะอันที่สามใครรู้บ้างว่าตายแล้วจะไปไหนรู้ไหมไม่รู้เนาะหรือพยายามนะตอนนี้มาเรียนรู้ซะแล้วต้องเตรียมแล้วนะเพราะไม่รู้มันจะตายเมื่อไหร่ไม่บอกด้วยเห็นหน้าก็อยู่หลาดๆใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปกันแล้วนี่เรื่องจริงฮะแล้วสมัยนี้อย่าหวังว่าคนแก่ๆจะตายนะคนสูงอายุจะมากขึ้นเพราะมันมีเรื่องของสุขภาพดีขึ้นมาอาหารต่างๆเขาจะปรับขึ้นมาดีแล้วตอนนี้ก็จะอายุยืนงั้นคนที่จะตายไวก็คือพวกรุ่นใหม่นะวัยรุ่นน่ะตายง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวนี้มันมีโรคระบาดร้ายแรงอยู่โรคหนึ่งเอดส์ก็ว่าแรงแล้วเนาะยังไม่เท่าไหร่มะเร็งก็ว่าแรงแล้วเนาะก็ยังไม่เท่าไหร่สู้โรคนี้ไม่ได้โรคอะไรโยมโรคอุบัติเหตุตัวนี้โรคอุบัติเหตุนะคนหนุ่มคนสาวตายกันง่ายเพราะความประมาทเห็นไหมเพราะสติตัวรู้ไม่ทันจำเป็นต้องฝึกไหมตอนนี้เห็นไหมถ้ามันไม่ฝึกนี่มันก็อะไรขี้ลืมพออายุมากเข้าจะขี้ลืมสติก็หลงแล้วกินแล้วยังหรือไม่ได้กินก็หลงสติก็โกรธแล้วก็ขาดสติเอาคิดมากจนซึมเศร้าจนในที่สุดแล้วก็เสียสติบ้าเลยนั่นสติทั้งหมดเลยโยมแต่ถ้าโยมฝึกสติไว้แล้วก็จะไม่ขี้ลืมก็จะไม่ขี้หลงก็จะไม่ขี้โกรธแล้วก็จะไม่บ้าแน่นอนเพราะนั้นใครบอกว่าปฏิบัติตามแล้วบ้าคนนั้นเข้าใจผิดนั้นยังไม่เคยทำนะคนบ้าทำไม่ได้โยมคนบ้าจะมาปฏิบัติงี้ไม่ได้หรอกเต็มที่ก็ให้เขาท่องเกสาโรมานะขาตันตาตะโจเนี่ยได้เพราะว่าคนบ้าเนี่ยจิตเขาไม่กลับบ้านมันล่องลอยไปตามเรื่องตามราวแต่กายเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยเพราะนั้นเขาไม่ค่อยจะรู้ตรงนั้นแล้วก็ยังมาทำอะไรแบบโยมนี่ไม่ได้ไอ้นี่คือการฝึกสติเพราะนั้นไอ้ตรงเสียไปแล้วกว่าจะซ่อมได้มันใช้เวลาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเรามีสติอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเราจึงต้องมาฝึกฝนให้มันสมบูรณ์เพื่อการรู้ไปแก้อวิชชาคือไม่รู้
นะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นอะไรแต่ถ้าเราลองนั่งสมาธิไม่ใช่สมาธิเราฝึกสติไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งเราเกิดระลึกขึ้นมาได้นะลองค่อยถอยหลังไปเนี่ยทำอะไรเมื่อวานทำอะไรเมื่อวันก่อนทำอะไรสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วลองค่อยๆไล่อาจจะมองเห็นก็ได้ก็สะสมอะไรไปเยอะความโลภความโกรธความหลงอะไรมันมีเยอะนี่พาไปเกิดหมดเลยนะโกรธนี่ไปนรกแน่นอนถ้าโลภก็ไปเป็นเปรตก็บอกไว้บ่อยๆเนาะถ้าหลงก็เป็นอะไรสัตว์เดรัจฉานหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงก็จิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวฝ้าบ้านนี่เรื่องจริงโยมไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุจริงๆที่เราจะต้องบันทึกเอาไว้เองแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยดังนั้นมันจะทำไงที่เราจะต้องเข้าใจในเมื่อเรามาเรียนรู้ตรงนี้เพื่อสร้างบารมีบารมีคือภาวนาท่านบอกบารมีคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามันจะเกิดเป็นบารมีภาวนาแปลว่าพัฒนานะไม่ได้แปลว่าบริกรรมบริกรรมพุทโธบริหนอสัมมาระหังอันนี้ก็เรียกว่าบริกรรมท่องบนคาถาแต่พัฒนาภาวนานี่คือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เท่าทันแล้วก็จะไปละอวิชชาคือตัวไม่รู้เนี่ยไอ้ตัวรู้ก็จะรู้ขึ้นมามากเข้าโยมมาเรียนใหม่ๆก็เริ่มรู้จักเนาะวัดสังฆทานเดี๋ยวก็มารู้จักการสวดมนต์แปลพอเริ่มลง รู้จักแล้วก็จำใช่ไหมสวดไปก็จำไปพอเริ่มเข้าใจแล้วแต่นี่ลงมือทำลงมือปฏิบัติก็รู้จริงแล้วว่าสุขจริงๆเป็นไงสุขจริงๆเป็นยังไงรู้ขั้นตอนรู้วิธีการก็ค่อยพัฒนาไปรู้จริงมากเข้ามาเข้าจนที่สุดแล้วก็รู้แจ้งได้ในที่สุดก็ตัวรู้ตัวนี้แหละที่จะเดินต่อไปเรื่อยๆที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้ต่อไปได้นี่อวิชชาสามอันที่หนึ่งอดีตไม่รู้ใช่ไหมอันที่สองการเชื่อมต่อระหว่างอดีตปัจจุบันอันที่สามอนาคตตายไปแล้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะอันที่สี่เขาบอกว่าไม่รู้ทุกตอนนี้รู้ยังไม่รู้ทุกทุกคือทนไม่ได้นั่งอยู่นี่ทุกไหมปวดเมื่อยใช่ไหมทุกก็กำหนดรู้ทุกกายเป็นยังไงกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกกายเป็นไงทุกใจเป็นไงแต่ทุกใจไม่ทันหรอกเพราะมันเร็วจิตนี่จะเร็วมากสวยเสร็จแล้วมันไปแล้วเราไปไหนก็ไปทางนั้นก็ตรงนี้ไม่อยู่หรอกแต่เรากำหนดฝึกกำหนดไว้ก่อนฝึกไว้เรื่อยๆจนมันเคยชินเดี๋ยวจะทันเองนะเราฝึกฝนนึกในใจว่าเราฝึกตลอดเราฝึกทำอย่างนี้ไว้กำหนดรู้แบบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยจะแยกกายแยกจิตได้กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยได้อันนี้ต้องทดลองอย่าเพิ่งเชื่อพุทธเจ้าบอกยังไม่ให้เชื่อสิบอย่างมันจะเชื่อต้องพิสูจน์ก่อนนะอันนี้เราไม่รู้ทุกอันที่สี่นะอันที่ห้าไม่รู้เหตุของทุกข์คือสมุทัยคือความทะยานอยากและไม่อยากของใจเราอันที่หกไม่รู้เรื่องอะไรนิโรธคือการดับของทุกข์อันที่7ไม่รู้มรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้แล้วก็อันดับสุดท้ายคืออันดับที่8ไม่รู้กฎธรรมชาติเขาเรียกกฎอิทธิปัจจยตาเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วเราไม่ยอมรับมันเองงั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำใจให้ยอมรับได้ว่าทุกอย่างมันไม่ถูกใจหรอกใช่ไหมทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันดีแล้วไม่ดีก็มีอยู่ตลอดเราต้องเจออารมณ์ไม่ถูกใจแน่นอนทำในใจไว้ว่าเราต้องแก่แน่ๆเราต้องเจ็บป่วยแน่ๆเราต้องตายแน่ๆเราต้องเจอกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำตรงนี้ยังไงเมื่อจิตเรายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยฝึกสติรู้ไปเฉยๆเนี่ยโยมจะรู้สึกเองสังเกตเอานะจะรู้สึกได้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเพียงแต่จิตเรายอมรับเท่านั้นเนี่ยเป็นนิการที่เราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการการยอมรับในสังคมแต่ละสังคมก็แตกต่างกันไปจากสังคมในบ้านเราครอบครัวก็จนไปถึงสังคมหมู่บ้านก็แตกต่างไปอีกแบบและสังคมตำบลอำเภอจังหวัดสังคมประเทศจนไปถึงสังคมโลกความแตกต่างก็จะค่อยแตกต่างที่เราจะต้องปรับแต่ในที่สุดแล้วถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยการปรับตรงนั้นมันก็ไปตามอารมณ์เราก็จะหลงอารมณ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามเหตุของอารมณ์อย่างนั้นจริงงั้นถ้าเรามาฝึกสติซะแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปหลงอารมณ์นั้นได้เราจะปล่อยวางได้เป็นเราจะรู้สึกว่าจริงๆเราควรจะยุ่งกับอะไรถ้าลองสังเกตจิตเราได้บ่อยๆเราจะรู้เลยว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่เราเสือกทั้งนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยใช่ไหมเพราะจิตเราออกไปจริงๆออกไปยุ่งกับเขาถึงได้รู้เรื่องออกไปตรงนู้นถึงได้มีปัญหาแต่ถ้าจิตอยู่กับตัวล่ะมีไหมจบปัญหานะสงบเลยนี่คือมรรคคือเอาจิตมารู้กายรู้ใจแล้วก็จะทำให้เกิดความสงบสุขเย็นแต่ถ้าจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัย
ป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ต้องเกิดแน่นอนถ้าเราส่งจิตออกไปเพราะนั้นทำไงได้ใช่ไหมเราก็ต้องทำความรู้สึกไว้ว่าเราก็ไม่ว่าไปก่อนเห็นก็ไม่ว่าเนี่ยได้ยินก็ไม่ว่าถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าถ้าทำงี้ได้นะท่องเป็นสูตรไปเลยก็ได้ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆโยมมันไม่จบนะที่ไม่ว่าเนี่ยแต่มันก็ค่อยขัดค่อยกล่าวไปเรื่อยๆจนในที่สุดพอเห็นก็เฉยได้ยินก็เฉยเนี่ยได้แหละใช้ได้แล้วมันทำแค่นี้นี่คือวิปัสสนาเลยนะโยมทางลัดที่สุดพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานให้ไว้ลองไปทำดูก็ได้หลายๆอย่างที่จะทำถ้ายังหยาบที่สุดเขาใช้ว่าให้ใช้คำถามกับตัวเองเวลาเราคิดมากๆจนเครียดเนี่ยถามตัวเองว่าอย่าไปใช้คำว่าทำไมทำไมนี่คือเกิดเรื่อยเลยไม่จบไม่มีคำตอบด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อะไรนะอะไรหนาเห็นไหมมันจะตีโพยตีพายไปเรื่อยเลยแต่ถ้าถามตัวเองกลับมาว่าที่คิดเนี่ยคิดเพื่ออะไรจำไม่นะคำถามที่จะถามตัวเองเวลาคิดมากที่คิดเนี่ยคิดเพื่ออะไรถ้าก็มีคำตอบว่าเพื่อจะแก้ปัญหาแล้วยังไงต่ออีกคำถามหนึ่งถามว่าคิดเพื่อแก้แล้วยังไงต่อมันจะจบนี่คือตัวดับโยมนะเอาลองเอาไปใช้ดูนะสองคำแค่นี้คิดเพื่ออะไรแต่ถ้าบางทีก็ดับไปเลยถ้าเราคิดเพื่ออะไรจบไปไม่ถูกแต่ถ้ามีคำตอบมาเราถามอีกคำถามว่าแล้วยังไงต่อนะคิดเพื่ออะไรแล้วยังไงต่อเท่านี้แหละหยาบๆที่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วขึ้นแล้วถ้าเราฝึกสติได้บริบูรณ์ขึ้นมามากขึ้นเนี่ยมันจะมีความว่องไวของสติจะเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้สติจะมากับปัญญาวิริยะมันจะคู่กับอะไรขันติความเพียรเนี่ยจะมีความอดทนโยมมานั่งเนี่ยแรกๆนั่ง10นาทีก็ไม่ไหวแล้วเนาะปวดแล้วเนาะชาแล้วต้องเปลี่ยนละแต่นี่คือนิกายนะแต่ถ้าใจไม่ทันใจในใจมันร้อนใจมันเร็วเนี่ยมันนั่งปุ๊บก็พลิกไปก็พลิกมาก็พลิกไปก็พลิกมาอันนี้เขาเรียกว่าไม่ทันใจเพราะฉะนั้นพยายามกำหนดฝึกไว้นะกำหนดฝึกไว้พอมันทุกข์ปุ๊บรู้สึกได้ก็กำหนดกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยเลยกำหนดแล้วปล่อยเลยกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยเลยรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละเสร็จแล้วพอปล่อยแล้วปล่อยบ่อยๆเขาหนักเข้าเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจอ๋อกำหนดรู้ทุกข์กายเป็นไงใจเป็นไงทนได้ไหมทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นี่เรารู้ทุกข์แล้วรู้จักทุกข์แล้วเห็นไหมการเข้ามาสู่การตัวรู้ก็เลยเริ่มต้นจากการที่เรามาเดินมรรคมีองค์8ก่อนเพื่อนเลยคือเป็นเส้นทางที่จะต้องเดินพอเดินมรรคมีองค์8เป็นไงประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิปัญญาถ้าย่อๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ให้ไว้แล้วเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็ควรเอาไปใช้นะท่านพูดไว้หลายม้วนในเทปก็มีท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติงงไหมทำไมศีลเป็นสติศีลเป็นตัวสติยังไงศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจาเห็นไหมฮะด้วยกายก็คือไม่ไปฆ่าเขาใช่ไหมไม่ไปขโมยเขาไม่ไปผิดกรรมเมด้วยวาจาก็ข้อ4ข้อ6หลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายด้วยกายก็มาเมาตัวเองกายกับวาจาเพราะนั้นระวังปากระวังมือระวังเท้านี่คือส่วนที่เราต้องระวังการรักษาศีลธรรมอย่างนั้นเองเพราะนั้นเมื่อ เราจะไม่กระทบกระเทือนใครด้วยกายกับวาจาเราจะต้องทำไงไม่ได้ห้ามเลยใช่ไหมตกลงไม่ได้ห้ามอย่างนั้นไม่ได้ห้ามอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเราต้องงดเว้นไม่ไปละเมิดตรงนั้นเท่านั้นเองตอนนี้ตัวที่จะไม่ละเมิดทำไงท่านบอกว่าใช้สำรวมระวังศีลสังวรเพราะนั้นก็ต้องสำรวมระวังเอาอะไรมาสำรวมระวังกายกับวาจากายกับใจอยู่ด้วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาจิตที่มีสติซะด้วยถ้าจิตไม่มีสติไปนู่นแล้วไปเครื่องบินแล้วก็ไม่ทันสำรวมตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลของโยมเท่านั้นเองนี่ตรงตัวนะในการรักษาศีลให้เข้าใจเลยว่านี่คือการรักษาศีลเท่านั้นแต่ฝึกสติไว้แล้วด้วยเพราะจะต้องเอาจิตมีสติมาระวังกายกับวาจาไม่ไปพูดไม่ไปกระทบกระเทือนใครเขาแล้วไม่เอากายไปทำอะไรใครเขาระวังมือไม่ไปตบใครเขาระวังเท้าไม่ไปถีบใครเขาเงี้ยระวังปากไม่ไปด่าใครแค่ระวังตรงนี้นะนี่คือศีลแล้วถือว่าโยมรักษาศีลบริสุทธิ์นี่คือการสำรวมระวังเมื่อระวังอยู่บ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันเริ่มไม่ค่อยจะคิดข้างนอกแหละเพราะมันระวังอยู่ไงมาเดิมเราไม่ระวังก็ไปเลยเลยพอแล้วเริ่มมาระวังก็เริ่มรู้เข้าเนี่ยนะเข้ามันหยุดคิดไปโยมเมื่อหยุดคิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะหยุดคิด
แต่ถ้ายังคิดอยู่ก็หลายอารมณ์นั้นมาหยุดคิดปุ๊บตั้งมั่นในอารมณ์เดียวก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเมื่อสติไม่ออกนอกกายนี่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิหยุดคิดแต่สติรู้อยู่นี่คือมรรคองค์8แบบย่อๆที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองให้ไว้โยมจำไปแล้วเอาไปใช้เป็นการรักษาศีลของโยมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เห็นไหมปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดภาวนามัจจปัญญาขึ้นงั้นดูแล้วไม่น่ายากนะเราจับประเด็นให้ถูกแล้วค่อยๆทำไม่ต้องรีบทำไม่ถูกเนี่ยจะง่ายขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูได้ว่าเราเคยเห็นนิโรธหรือยังตัวดับทุกข์เคยเห็นไหมนั่งกันมานานยังเนี่ยใครเคยเห็นมั่งใครเคยเห็นแล้วยังไม่เคยเห็นเลยเหรอตัวที่เราต้องการเลยนะนิโรธเนี่ยใช่ไหมก็มันดับไม่ดับทุกข์มันจะไปนิพพานได้ไงอ่ะจริงป่ะที่เรามานี่เพื่อมาเรียนรู้ทุกข์แต่ไม่ต้องทำให้มันทุกข์นะเราเดินทางมรรคองค์8เนี่ยเพื่อเรียนรู้ทุกข์เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเรากำลังฝึกเนี่ยมีสติรู้ตัวรู้อยู่เนี่ยแต่มันก็ปวดอ่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันใช่ไหมไอ้นี่มันจะไปมันไหลไปไม่ได้แต่ยางมันหักมันก็ดันนะดิมันก็ปวดเลยก็ปวดหนังก่อนแล้วหนังชาอะไรไหมไอ้นี่มันก็ปั๊มอยู่เรื่อยเลยมันก็ต้องดันไปเรื่อยเลยก็ดันไปดันไปดันหนักๆเขาก็ลงไปที่เนื้อปวดละดันไปอีกดันไปอีกโอ้ลงไปที่กระดูกแล้วตอนนี้ปวดกระดูกละแต่ถ้าเราไปตั้งมั่นอย่างอื่นอยู่ไปดูที่ลมซะตรงนี้ไม่มีอิทธิพลเท่าไหร่ดันไปดันมามันมีทางไปของมันปื๊ดเขาเรียกว่าข้ามอารมณ์นี่หายไปเองเห็นไหมแต่ขั้นที่หนึ่งมีก็สมมติมันปวดเนี่ยก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วแล้วถามตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้ทุกแปลว่าทนไม่ได้ตรงละเนี่ยทุกเกิดขึ้นแล้วจริงๆเราเห็นทุกข์แล้วนี่เราเรียนรู้มาตั้งนานเนี่ยมันเห็นแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมพอทนไม่ได้ทำไงก็เปลี่ยนอิริยาบถโยมก็ค่อยๆขยับรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวกายมืออยู่บนไงแล้วก็มือขำแล้วก็สลับเท้าพอสลับเท้าเสร็จก็เอามานั่งกลับแล้วสังเกตทุกข์ตรงนี้ไปด้วยบางคนพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ก็ดับไปเลยใช่ไหมบางทีก็ต้องค่อยๆ คลายไปจนกระทั่งมันดับนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธตัวที่หนึ่งขั้นหยาบถัดมาอย่างที่ธรรมกล่าวเมื่อกี้เนี่ยนั่งไปนั่งมามันข้ามอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าดับขั้นที่2ดับไปเองตามธรรมชาติตามการเวลาเพราะใจเรามันร้อนไงอยากให้มันหายไปแล้วไม่อยากให้มันเป็นนั้นเราจะกลับมาเห็นในตัวไหนตัวอยากและไม่อยากนี่คือสมุทัยพอละตัวนี้ซะหายหรือไม่หายก็ไม่ว่าใช่มั้ยจะเป็นไงก็ไม่ว่าแต่เอามาจิตมาตั้งมั่นที่ลมหายใจพอมาตั้งมั่นที่ลมหายใจปุ๊บจิตมาตั้งอยู่ตรงนี้หนักเข้าหนักเข้าไอ้ตรงนี้มันลืมพอมันลืมอยู่ๆก็ได้ตามเวลามันก็เลยข้ามอารมณ์ก็เกิดอาการที่เย็นสบายขึ้นมาแล้วขั้นที่1เราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเมื่อทุกข์ดับไปอะไรเกิดขึ้นรู้สึกเบาขึ้นเนาะก็เป็นสุขก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจจะมากจะน้อยก็คือสุขแล้วเพราะมันคลายจากทุกข์แต่ขั้นที่2เนี่ยถ้ามันข้ามอารมณ์ไปได้เนี่ยอีตอนนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามันจะสุขมากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนี่คือขั้นกลางขั้นนี่คือดับทุกข์2ขั้นดับที่กายนะนั่งมานานแล้วพยายามจับตัวนี้ให้ได้นะไอ้ตัวนี้ตัวสำคัญถ้ายอมจับตัวดับทุกข์ได้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาไปอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะดับให้เราเห็นง่ายๆต้องใช้ประโยชน์นะมาเรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องเอากลับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพราะฝรั่งเขามาเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียนในนามของพุทธศาสตร์ศึกษาเขารังเกียจการนับถือศาสนาพุทธเพราะอะไรเขาบอกว่างมงายจริงหรือเปล่าไม่รู้ง่ายไหมเชื่อเลยคนไทยเชื่อง่ายไหมไม่ง่ายหรอกเชื่อก็ง่ายแต่พลิกก็ง่ายจะหลาจะตายเลยคนไทยใช่ไหมเขาไม่เข้าใจเราหรอกอันตรายเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาเนี่ยเขาเรียนว่าเพราะเขาบอกว่ามันเป็นชีวิตประจำวันเลยไม่เรียนไม่ได้เขามาเรียนเนี่ยเพื่อจะเป็นคริสต์ที่ดีจะเป็นอิสลามที่ดีเลยมาเรียนพุทธงงไหมเพราะนั้นเรามีของที่ดีอยู่แล้วเนี่ยพยายามเอาเข้ามาเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจเถอะอย่างน้อยๆก็อยู่ในสามโณครัวแล้วเราเป็นพุทธใช่ไหมแล้วเป็นพุทธแบบไหนอ่ะพุทธมามกะต้องเป็นพุทธตลอดชีวิตเลยนะจะต้องมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดการเข้าถึงไตรสรณคมนั่นเองเพราะนั้นนี่เห็นไหมสองขั้นตอนที่เราเห็นการดับทุกข์แล้วเราเริ่มทำทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเราทำมรรคมาเจอทุกข์เจอทุกข์พอเปลี่ยนยบทเจอดับทุกข์เห็นไหมมันไม่ได้เรียงกันเลยนะถ้าโยมไปทำเรียงกันแล้วไม่งงตายเลยพอดับทุกข์เห็นดับทุกข์ปุ๊บอ้าวขั้นต่อไปไอ้ตัวสมุทัยยังไม่เห็นเลยนะตัวอยากและไม่อยากแต่เมื่อว่ามันเริ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะถึงจะเห็นพอเรา
เบนประเด็นมันไปก็ตัวอยากให้มันหายไม่อยากให้มันเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดให้เราเห็นอันนั้นเราก็ละตัวนี้พอละตัวนี้คือเราไม่ไปสนใจไงเราก็มาดูตรงลมซะอันนี้ก็ดับไปเองใช่ไหมมันจะดับไปตามธรรมชาตินี่คือ2ขั้นตอนของนิโรธดับที่กายขั้นที่3เขาดับที่จิตเนี่ยเรานั่งมาเรื่อยทำปฏิบัติมาเรื่อยเนี่ยบางทีก็สงบแล้วก็มีบางทีก็ไม่สงบก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละวันไม่เหมือนกันนะที่ประกอบกันบางทีนั่งอย่างเงี้ยดูลมไปเรื่อยๆสบายๆใกล้จะสงบแล้วโยมอยู่มันคิดขึ้นมาเลยตั้งมาหลายไม่รู้10ปี20ปีมันก็คิดเราก็จะแหมจะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรตอนนี้เนาะ ไม่ต้องไปรำคาญโยมจับทำจิตถอยหลังมานิดนึงกึ๊บไม่ต้องเอาตัวถอยนะเอาจิตแล้วก็กำหนดรู้ตรงนี้เลยคิดอะไรก็รู้เลยรู้แล้วปล่อยเร็วคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าอันนี้รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยโยมจะเห็นการเกิดดับของจิตจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้จนมันต่อเนื่องเป็นสันติสืบเนื่องสักระยะหนึ่งมันจะเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วตอนนี้นี่แหละนิโรธตัวสุดท้ายที่ทำให้แจ้งให้สว่างเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันก็จะแจ้งจะสว่างเองด้วยประการแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่คืออวิชชาแต่ละอย่างที่เรามาลงมือทำนะเรามาทำมรรคที่เราไม่รู้นี่เราเริ่มรู้แล้วมรรคทำยังไงนะหลวงพ่อสนองให้ไปแล้วเนาะเสร็จแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวารให้วิปัสสนาอีกที่เห็นนี่มันจะเกิดชอบกับไม่ชอบใช่ไหมเมื่อเห็นเมื่อได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งมันมีพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบในมหาทิฏฐิปัฏฐานสูตรเนี่ยองค์ของทิฏฐิปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกแล้วสติตัวจริงจะเกิดขึ้นแล้วเราจะถอนไงก็เห็นมันก็มีแต่พอใจก็ไม่พอใจมันจะไปทางไหนเนาะท่านบอกว่าที่พอใจก็ไม่ว่าที่ไม่พอใจก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าจิตเราจะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเดินอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ว่าแล้วไม่คอมเมนต์แล้วเนี่ยจิตเราก็จะอยู่ว่างๆกลางๆไม่อคติเนี่ยความเบาสบายจะเกิดขึ้นมาเองด้วยการที่เราทำงี้บ่อยๆนี่เป็นวิปัสสนาแล้วมันเมื่อเรากระทบจริงๆแล้วอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราจะรู้จักตรงนี้แหละเมื่อกระทบอารมณ์ไม่ถูกใจก็ไม่ว่าเราก็เบาขึ้นไม่ใหม่มันไม่ยอมหรอกแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่นานโยมถ้าตั้งใจจริงๆแล้วทำให้ถูกต้องแล้วก็นะไม่นานมันจะเข้าใจแล้วเราจะรู้สึกได้อย่าหวังมากเกินไปแต่เพียงให้รู้อะไรที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นยังไงแล้วเราตรวจสอบตัวเราว่าเป็นยังไงตรงนี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้เริ่มรู้แล้วทางมรรคมีองค์8พอรู้มรรคเสร็จแล้วก็มารู้ทุกข์เห็นไหมพอรู้ทุกข์แล้วก็กำหนดรู้แล้วก็เปลี่ยนบทก็เห็นการดับของทุกข์ก็คือนิโรธเห็นการดับของทุกข์จนกระทั่งเราเปลี่ยนใจไปที่อื่นไม่ไปสนใจตรงนี้ก็ละไอ้ตัวอยากและไม่อยากก็ละไอ้ตัวสมุทัยนี่4อย่างอวิชชา4เราได้เป็นวิชาขึ้นมาแล้วด้วยการฝึกสติคือตัววิชานี่วิชาได้เกิดขึ้นแล้วคือสติตัวนี้แหละแล้วตัวนี้แหละที่จะทำให้เราไปรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งเพราะฉะนั้นวิชาเกิดแล้ว4ขาดอีก4ถูกไหมขาดอีก4ก็ขาดอะไรกฎของธรรมชาติปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าตรงนั้นมันจะละเอียดอีกหน่อยต่อไปเราจะเข้าใจอันนี้ละไว้ฐานเข้าใจก่อนตอนนี้ก็ต่อไปจิตก็เริ่มสงบขึ้นมามากเข้ามากเข้าเกิดมีพัฒนาก็เกิดรู้การกระทบรู้ความเป็นจริงมากขึ้นจนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าเข้าความสงบได้ลึกจนระลึกชาติได้ก็มีเมื่อระลึกชาติได้ย้อนกลับไปตุ้มไม่ต้องมากจริงๆโยมจะฝึกก็ได้นะก็ฝึกแบบก็เรียกว่าอิทธิบาท4อันสุดท้ายเนี่ยเราทําด้วยความพอใจอันที่1 2เมื่อมีความพอใจชอบที่จะทํามันก็มีความเพียรวิริยะใช่มั้ยเมื่อมีความเพียรที่จะกระทําก็เอาใจฝักใฝ่จิตตะเอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยเสร็จแล้วพอจบการปฏิบัติก็ใช้วิมังสาตรวจสอบพิจารณาไตรตรองอนุโลมปฏิโลมก็นึกกลับไปตั้งเริ่มต้นที่เราเริ่มปฏิบัติมาจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ย้อนกลับไปถึงตอนที่เริ่มนะแล้วก็พอวันนี้พรุ่งนี้ก็ใหม่ก็พิจารณาตอนเราเลิกเนี่ยเราก็พิจารณากลับไปแล้วก็พิจารณากลับมาแล้วก็พิจารณากลับไปถึงเลยไปถึงเมื่อวานแล้วก็หยุดแล้วก็เอาใหม่วันถัดไปแล้วก็พิจารณาอย่างนี้แหละพอเลิกแล้วเราก็พิจารณากลับไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อวันซืนค่อยๆกระเถิบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าท้องแม่ได้ตรงนี้โยมก็จะละอวิชชาได้การเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบัน
แล้วเสร็จแล้วถ้าเข้าท้องแม่ได้มันจะกลับไปสู่อดีตได้ระลึกชาติก็สามารถทําได้ด้วยการฝึกฝนก็สามารถหรือว่ามันฝึกไปหาอดีตที่เราเคยทําเราเคยปฏิบัติเราภาวนาไว้แค่ไหนมันจะเข้าไปต่อเชื่อมกันแบบนั้นงั้นนี่คืออวิชชาทั้ง8เราก็ละแล้วด้วยวิชาคือตัวสตินั่นเองสังเกตง่ายๆเลยทําสติอย่างเดียวให้รู้ตัวเราอย่างเดียวรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่คิดอะไรปล่อยลองทําแบบนั้นทําจิตให้ว่างๆสบายๆไม่ต้องอะไรมากมันคิดก็รู้ก็ปล่อยเลยไม่ไปต่อเรื่องลองทํางี้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเป็นยังไงเราจะพิสูจน์ได้ว่าปัญญาเราจะเกิดขึ้นมามั้ยนี่ก็พอย่อๆที่พอสรุปให้ญาติโยมได้เข้าใจกันนะว่าโยมมาก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะเป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีมาแล้วมันไม่งั้นแล้วก็ต้องพยายามขนขวายให้มันได้พอสมควรแต่ไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับมันแต่มาแล้วใช้เวลาให้คุ้มค่าเท่านั้นเองนะท่านบอกว่าพึงเสียสละทรัพย์ที่มีเพื่อรักษาอวัยวะมันป่วยแล้วเนาะพึงเสียสละทรัพย์อวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอันนี้ต้องผ่าตัดแล้วพึงเสียสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมทำไม่กลับมาโลกาจวินาศโลกคืออะไรโลกคือหมู่สัตว์อันจรานำไปก็คือตัวเรานี่เองถ้าธรรมะไม่กลับมาที่ตัวเราเวลาเราตายไปแล้ววินาศแน่มันจะไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแน่นอนนะถ้าตามกลับมาแล้วก็มีหวังไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็ไปพ้นทุกข์ในที่สุดได้นะ สุดท้ายของพระธรรมเทศนาครับอาตมาก็ขออ้างเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาช่วยอภิบาลปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้รู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านขอให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรม ก็ขอให้ประสบปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมจักใช้ปรารถนาจงทุกประการเทอญก็เจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิจะอธิบายตรงนี้สักหน่อยก็เลยไม่ทันอธิบายเมื่อคืนนี้บอกไปแล้วใครอยู่ก็คงจะพอทราบบ้างแล้วเนาะคืออาตมาไปสอนคอร์สก็ไปสอนนะคอร์สสมาธิเนี่ยที่นี้ก็มีก็อย่างเนี้ยถามว่าที่เทศไปทั้งหมดจำได้ไหมจำได้ไหมเอาละข้อไปแหละได้นะมันก็ไม่ค่อยจำเนาะอ้าวจำได้ไม่ได้ไม่เป็นปัญหากลับไปบ้านไปทำไหมทำใช่ไหมหนึ่งสองที่นั่งเฉยๆอ่ะก็บ้านค่อยนะมันเป็นเจ้าของอ่ะมันมีอะไรต้องทำหมดเลยมันก็เลยไปทำตรงนี้ไม่ได้สักทีแม้กระทั่งคนไปฝึกเข้าคอร์สเนี่ยทำสงบได้ดีมากโยมยืนชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงแล้วต่อเนื่องด้วยเว้นเวลานิดหน่อยแล้วก็เดินต่อก็ทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเลยแล้วทำได้ดีทำได้สงบเสร็จแล้วไม่เอากลับไปบ้านด้วยเอาทิ้งไว้เสร็จที่นั่นแหละกลับไปก็ไม่ทำต่ออาตมาก็เลยเอ๊ะทำยังไงหนอสามีโอกาสแล้วเนาะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยเราต้องสะสมอริยทรัพย์ไว้นะมันจะต้องเป็นเสบียงที่จะเดินทางต่อไปโลกข้างหน้าเราไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ว่าน้ำหนักของกรรมตัวไหนมากกว่ากันที่จะให้ผลเราด้วยกำลังของมันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเก็บอริยทรัพย์นี้ไว้ด้วยอาตมาก็เลยมาคิดข้อนี้ว่าตื่นมาเนี่ยเราตื่นเอาตั้งแต่ตื่นก่อนหามงคลให้เราตัวเองก่อนเลยที่จะมาบอกเมื่อคืนมงคลข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลตื่นมาก็กราบผ้าเลย5ครั้งกราบที่หมอนเรานี่แหละอย่าเพิ่งไปล้างหน้าแปรงฟันนะอย่าเปลี่ยนใจ เอาตรงนั้นเลยตื่นปุ๊บเอาก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยแล้วก็กราบไปเลย5ครั้งเสร็จแล้วก็นโม3จบนโมก็ได้เลยน้อมน้อมเป็นอะไรพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดได้พรบุญกิยาวัตถุ10การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหนึ่งในนั้นเป็นบุญด้วยนั้นเป็นบุญเป็นพรเลยนโมเวลาออกจากบ้านนะเช้าๆนี่ก่อนจะไปทำงานไปไหนก็แล้วแต่ก่อนจะออกจากบ้านนโม3จบนี่หลวงพ่อสนองสอนเลยนะจะออกรถจากที่นี่เหมือนกันจะไปไหนนโม3จบแล้วก็จะไปแบบปลอดภัยแก้วคลาดดีสวัสดีว่างั้นนะนโม3จบเสร็จแล้วก็ไต่ตนะคมพุทธังตนังกัจฉามิธัมมังตนังกัจฉามิสังฆังตนังกัจฉามิตุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไต่ตนะคมเราจะมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดอยู่ในจิตเราเพราะเราปฏิญาณไว้แล้วใช่มั้ยก่อนรับศีลน่ะพุทธังตนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกระลึกถึงมั้งครับอ่ะเปล่า ให้บอกว่าพุทโธยังไม่นึกเลยใช่มั้ยอันเนี้ยเห็นเลยอ่ะไปโกหกทําไม
เพราะฉะนั้นเราเอาเข้ามาใส่ไว้เอาเก็บมาไว้ในใจให้ได้นะต่อไปภัยพิบัติมันมีแน่ไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องไปบอกใครหรอกมันเกิดแน่นอนเพราะโลกใครๆก็รู้อยู่ใช่ไหมมันเกิดอาการแล้วแผ่นดินไหวบ้างอะไรบ้างน้ำก็ต้องมาแน่ๆล่ะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เราจะไปวิตกทำไมใช่ไหมถ้าเราทุกข์โอ้โหเราทุกข์แต่บัดนี้ไปจนถึงตอนนู้นแล้วถ้ามันไม่มาท่วมโอ้โหเราทุกข์ฟรีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปทุกข์ทำไมจะมาเรามีพระสามประสงค์สามลมโผนี่หลวงพ่อสนองบอกไว้คนที่มีสามลมโผจะรอดอยู่ๆก็อ้าวโยมแม่ไปนู่นหน่อยสิพอดีน้ำจะมาโยมแม่ไปแป๊บเดียวเนี่ยเทวดาเขาไม่ยอมหรอกเขาจะจัดการให้เราเสร็จไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องคิดมากหรอกโยมเชื่อวิบากที่เราทำมาดีแล้วเนี่ยมีผลแน่นอนไม่ต้องมากก็แค่สวดมนต์ทุกวันก็ให้ธรรมะเป็นทางกับเทวดาก็ชนะใจเทวดาแล้วเทวดาเขาปกป้องคุ้มครองเลยเท่านั้นจริงๆนะไม่ต้องไปขอไม่ต้องร้องขอเข้ามาหรอกเข้ามาอนุโมทนาไปดูในบทในกวดน้ำของสวดมนต์ตอนเช้าบทกวดน้ำยาเทวตาโยมไปอ่านคำแปลดูให้ธรรมทานกับเทวดานะเพราะฉะนั้นบ้านเราไม่ต้องไปมีไอ้พระภูมิเจ้าที่อะไรหรอกนี่แหละสวดมนต์นี่แหละเทวดามาเองนะงั้นพอได้ธนคมแล้วทำไงข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อแค่นี้ได้แล้วโยมไม่ต้องปานาติปาตะเวนั่นเป็นพิธีกรรมอะภาษาบาลีเดี๋ยวเราพูดผิดเอ๊ะศีลได้หรือเปล่าสงสัยอีกใช่ไหมเราคนไทยไงข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อเรามีเจตนาที่จะงดเว้นแล้วการเจตนาด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าสูงขึ้นอีกชั้นชั้นที่1คือรับจากพระเขาเรียกว่าสมาทานวิรัตงดเว้นจากการที่มาสมาทานจากพระเพราะเราไม่รู้ไงพระรู้ก็มาบอกเรียนรู้จากพระถัดมาเราอยู่บ้านไม่มีพระทำไงก็เจตนางดเว้นด้วยตัวเองมันสูงขึ้นอีกชั้นแล้วนะโยมมีเจตนาเองแล้วตรงเนี้ยเราถือว่าอยากจะทำอ่ะแต่แล้วว่าที่เจตนาบ่อยเข้าบ่อยเข้าศีลมันเข้าไปอยู่ในใจแล้วเขาเรียกว่าสมุเฉทวิรัตไม่ต้องสมาทานแล้วนี่ใกล้โสดาบันแล้วศีลปัตตปามาสเกิดขึ้นแล้วถ้าศีลเข้าไปอยู่ในใจได้อย่างนั้นไม่ลูกคำศีลแล้วศีลเข้าไปแน่นอยู่ในจิตเลยนี่ค่ะมนุษยสมบัติได้แล้วแล้วมนุษยสมบัตินี้จะเดินไปสู่โสดาบันง่ายๆเลยสังเกตให้ดีนะไม่ใช่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวกลางเป็นแม่เลยศีลเนี่ยแต่เป็นตัวเจตนาเราเข้าใจเจตนาผิดเท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อเรารับศีลแล้วใช่ไหมก็ศีล5ได้ก็หยิบตังค์มาบาทหนึ่งแล้วก็อธิษฐานเนี่ยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการไปพ้นทุกข์เพราะนั้นเส้นทางมรรคองค์8ที่เดินไปนี้ต้องมีเสบียงเราเตรียมเสบียงเอาไว้ด้วยนี่คือปรมัตถฐานทำน้อยแต่ได้อานิสงส์มากเพราะเราไม่ได้หวังผลอะไรไม่ยึดมั่นในฐานตรงนี้เป็นบารมีด้วยนะหยอดไว้เรื่อยๆมันไหลจะไปทำบุญที่ไหนก็ไปหรือจะมาทำกฐินที่วัดสังฆทานก็ได้กฐินสามัคคีใช่ไหมเมื่อกฐินที่แล้วก็ยกมาไม่ใช่หรอกระปุกกฐินเลยหนึ่งกองอ้าวจริงๆเราไม่จำกัดจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ถ้าก็โยมทำบุญกฐินทุกวันเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเ นาะลองดูเสร็จแล้วก็ยังนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมเราก็นั่งนึกตั้งแต่ที่สะใบเท้าผ่านด้านหลังไปแล้วก็ขึ้นมากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็ผ่านด้านข้างรู้แล้วก็กำหนดกลับมารู้รูปนั่งก็ผ่านด้านหน้ารู้ผ่านอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วก็หายใจเข้าปอดนะ3 รอบเข้าทางจมูกแล้วก็ออกทางปากเป่าไปเบาๆยาวๆเข้าปอดนะ3 รอบเสร็จแล้วก็หายใจเข้าท้อง3 รอบเข้าไหมไม่เข้าเข้าท้องก็หายใจออกก่อนก็ได้ท่านให้ใช้เซ็นเซอร์เอานิ้วเป่านิ้วแล้วสังเกตท้องมันก็จะแฟบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ลดหน้าท้องได้นะแล้วก็รักษามะเร็งป้องกันมะเร็งได้ด้วยพอมันสุดปุ๊บทนไม่ได้แล้วหยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกสังเกตตรงนี้ด้วยท้องก็จะป่องขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วก็หยุดวินิจแล้วก็หายใจออกเป่าใหม่อยู่เงี้ย3 รอบพอเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยนั้นตื่นมาโยมได้อะไรได้มงคลได้บุญได้พรได้ฐานได้ศีลได้ภาวนาครบเลยนะที่พุทธเจ้าสอนใช้เวลาไม่ถึง15 นาทีนี่ทดสอบมาแล้ว12 นาทีกว่าทำแบบธรรมดาช้าๆสบายๆด้วยไม่ต้องรีบเลยงั้นเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งนี่คือเสบียงที่โยมจะมีเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวเราไปนะจะได้ไปเสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระศาสนาตอนนี้อาตมาก็เลยพูดไปเงี้ยจดไม่ทันก็จดทันไหมไม่ทันเนาะเลยทำแบบนี้มาแจก พิมพ์แจกเลยให้มันรู้แล้วรู้แล้วไปทำตอนแรกเป็นแผ่นเดียวก็ไปล่อนทิ้งลืมหรือเปล่าคงจะลืมมาแหละไอ้ทีนี้ก็เลยต้องมีตัวค้ำประกันมาให้
ลูกศิษย์วัดสังฆทานต้องมีสัญลักษณ์ใช่ไหมคงไม่ทิ้งเราแบบเนี้ยมีหลวงพ่อโตหลวงปู่สังวานแล้วก็หลวงพ่อสนองนะใครทิ้งก็น่าคิดอันตรายเวลาหันนั่นเลยดูดิแต่ถ้าบูชาก็เป็นมงคลอีกเงี้ยเนี่ยได้บุญอันนี้เดี๋ยวแจกฟรีเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะเดี๋ยวมารับกันสาธุครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับกราบท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมเปสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตติยัมเปสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจริญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมนำขึ้นไปเก็บเป็นกุญแจได้เลยนะครับเจริญนะครับพร้อมกับนักบวชชายเอามาขึ้นธรรมะมาช่วยรับสังฆทานด้วยเร็วไปไหนกันหมดล่ะมาช่วยกันหน่อยเร็วรีบหนีเลยเทวดาน้อยเราเชิญเลยครับไปเก็บได้เลยนะครับครับก็เป็นวาระและโอกาสหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ธรรมะนะครับแล้ววันนี้ท่านก็มีหนังสือที่จะมาแจกให้กับพวกเราเอาไปท่องครับแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวและกับตัวเราเองครับก็เป็นส่วนตามที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้นะครับถ้าเราเกิดตื่นขึ้นมาแล้วนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็การบูชาคาถาทุกๆคาถาก็เป็นมงคลขันเอาขันให้อาจารย์ใบนั่นแหละใช่เลยก็เป็นมงคลนะครับในการนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์และก็พ่อแม่ของเรานะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือการเอาเคารพผู้ใหญ่หรือให้กราบสำหรับผู้เป็นอุปการีไม่ว่าจะเป็นญาติของเราหรือเป็นพ่อตาแม่ยายก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นพ่อของเราแม่ของเราหรือเป็นปู่ย่าตายายเราหรือเป็นคนอื่นเราก็ให้ความเคารพเพราะฉะนั้นการเคารพผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ที่สูงวัยก็เป็นมงคลกับตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเคารพบูชานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับครับเขียนได้เลยครับหาท่านใดจะรับหนังสือเดี๋ยวค่อยต่อแถวนะครับตอนนี้สวายสังฆทานก่อนนะครับค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะได้มีโอกาสมาถวายสังฆทานไทยธรรมแล้วก็ได้รับแผ่นพับนะคะที่หลวงพ่อชันชัยท่านนำมามอบให้เป็นธรรมทานนะคะก็เรียนเชิญได้สำหรับในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันอาทิตย์หลายท่านก็เลือกวันหยุดพักผ่อนค่ะวันนี้ที่ลานธรรมก็มีบุญกองทุนสามเณรนะคะที่จะใช้ปัจจัยในการดูแลสามเณรพระฤดูร้อนนะคะทั้งเรื่องของการพัฒนาหารก็ดีเรื่องของการบรรพชาสามเณรอัฐบริการที่ใช้ในการทุดงเดิมถึงค่าเดินทางนะคะค่าน้ำมันรถก็รวมถึงเรื่องของพัฒนาหารข้าวหวานนะคะเจ้าภาพไอศครีมต่างๆมอบให้กับสามเณรโครงการนี้เปิดรับสมัครกุลบุตรในวันที่23และ24มีนาคมนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญ
ท่านผู้ปกครองได้นำบุตรหลานอายุ10ปีขึ้นไปนะคะหรือต่ำกว่านั้นก็ต้องมาให้พระพี่เลี้ยงท่านพิจารณานะคะว่าจะผ่านเกณฑ์คือสามารถนั่งสมาธิได้หรือสามารถที่จะอยู่ร่วมกับหมู่คณะรับผิดชอบตนเองได้นะคะส่วนการเดินทางไปร่วมงานสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้เป็นรถฟรีนะคะขอความกรุณาท่านลงชื่อที่แม่ชีสมศรีก็ป้าเล็กแจ้งมาว่าจะให้สิทธิ์ของผู้ที่ลงชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวน้องวาเลนเทียจะได้จัดระเบียบได้ง่ายถ้าในกรณีท่านลงชื่อไว้แล้วนะคะเป็นรถฟรีนำไปร่วมงานที่มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในการทอดผ้าป่าบำรุงสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมทั่วประเทศไทยนะคะโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะหลวงพ่อเป็นองค์ประธานแล้วก็ในโอกาสนี้ก็จะได้นะคะรับพรนะคะพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์แล้วมีของเที่ยลึกนะคะที่มอบให้ท่านที่เดินทางไปร่วมงานนี้ด้วยเป็นพิเศษเลยนะคะท่านใดจะไปรถฟรีลงชื่อที่แม่สีได้นะคะรถออกตีห้าเช้าวันอาทิตย์ที่17มีนาคมไปเช้าเย็นกลับนะคะก็จะถึงวัดสังฆทานในช่วงค่ำโดยประมาณนะคะระยะการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงโดยประมาณก็ค่ะท่านใดจะร่วมสมทบกองทุนนะคะบำรุงสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมก็สามารถแจ้งความจำนงได้ด้วยเช่นกันนะคะให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะค่ะตอนนี้ก็รับแผ่นภาพนะคะที่หลวงพ่อนำมามอบให้ก็มีภาพองค์หลวงพ่อโตงดงามนะคะเป็นของที่ไม่ได้รับง่ายๆนะคะอย่าไปทิ้งนะเสียดายนะคะครูบาอาจารย์ทำมาอย่างสวยงามเลยค่ะก็เป็นโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะท่านใดจะร่วมบุญกองทุนสามเณรเรียนเชิญได้นะคะค่ะเชิญได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ที่รันทำนั้นก็ได้รับสายทานศรัทธานะคะจากเศรษฐีบุญทั้งหลายได้มาร่วมสละปัจจัยเล็กน้อยตามกำลังบุญเพื่อร่วมบุญในการสนับสนุนนะคะทั้งเรื่องของการสร้างฐานพระอันนี้จะนำปัจจัยรวบรวมกับทางแม่ชีสมศรีนะคะเดี๋ยวแม่ศรีท่านจะโอนปัจจัยให้กับทางวัดป่าพัตตาทานสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เขาทำพิธีหล่อฐานพระหน้าปกเก้าเสียรนะคะแล้วก็กองทุนสามเณรฝากให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะการลงถึงบุญน้ำไฟนะคะในการสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะกับวัดสังฆทานซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้ด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการบำรุงสถานีวิทยุและโทรทัศน์นะคะให้มีเสียงธรรมไปไกลหลายบ้านนะคะทุกที่เลยที่เขาจะได้มีโอกาสรับฟังธรรมะนะคะเนื่องจากท่านนั้นได้สละปัจจัยทั้งเรื่องกระแสไฟฟ้านะคะที่ขับเคลื่อนพลังงานในการส่งกระจายเสียงแล้วก็เผยแพร่ภาพนะคะสดจากลานธรรมให้ญาติธรรมทางบ้านนั้นได้ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนะคะอุ๊ยลูกตายแล้วว่าแล้วเชียวตกใจเลยนึกว่าจะเหมากล้องแล้วเดี๋ยวโหป้อมเอ้ยค่ะชื่อญาติผู้ล่วงลับใส่ขันนู้นนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อพิจารณาบางสกุลให้นะคะค่ะก็ตอนนี้ญาติธรรมทยอยรับแผ่นพับนะคะค่ะฝากไว้เรื่องของกิจกรรมงานบุญนะคะที่วัดสังฆทานตอนนี้มีกระปุกออมบุญมอบให้นะคะเป็นเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ท่านใดจะรับกระปุกออมบุญใบสะสมออมบุญก็รับได้ที่ตรงพิธีเปรือบุญนะคะมีมอบให้นำไปสะสมออมบุญหยอดเนี่ยค่ะอย่างที่หลวงพ่อท่านชัยท่านแนะนำนะคะหยอดวันละนะคะแล้วแต่เหตุนะคะค่ะการโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ
ค่ะที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมแล้วก็จะได้รับแผ่นพลับนะคะที่เป็นประโยชน์ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วว่าหลังจากสวดมนต์ภาวนาแล้วนะคะก็หยอดต่อเติมบุญทุกวันนะคะให้เป็นเหตุปัจจัยที่ดีเป็นพลังสนับสนุนให้ตัวท่านเองนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะตั้งมั่นในคุณงามความดีมีไตรสรณคมเป็นที่ระลึกนะคะเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ปัจจัยมากน้อยตามกำลังบุญนะคะที่เราสละปัจจัยแล้วก็นำมาถวายนะคะเป็นการสร้างธรรมบารมีสละปัจจัยในทุกๆวันนะคะแล้วก็ท่าสาธุค่ะค่ะโอ้อนุโมทนาค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณกิตชาครูครองหินนะคะและคุณณัฐวรรณวรรณพาสนะคะท่านร่วมบุญสร้างฐานพระ500บาทบุญน้ำไฟอีก500บาทอนุโมทนาสาธุค่ะบุญน้ำไฟในนามคุณขวัญชลัดบุตรตานะคะร่วมบุญ200บาทค่ะคุณพิรพัฒน์โกษานะคะแล้วก็คุณนิรพัฒน์เจริญคมเมธาร่วมบุญกองทุนสามเณร100บาทคุณสมหญิงเมืองศูนย์ค่ะร่วมทุกบุญ100บาทคุณอภินันท์คุณสุวินาวันบุญนะคะร่วมสร้างฐานผ้า200บาทค่ะตอนนี้ก็ทยอยรับแผ่นพับนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะก็เรียนเชิญได้ท่านใดจะร่วมบุญนะคะค่ะก็เรียนเชิญนะคะท่านใดจะได้มีโอกาสร่วมบุญสร้างบารมีค่ะมุทนาบุญกับคุณสรินทิพย์ท้าใหม่นะคะร่วมบุญทุกบุญ100บาทค่ะมุทนาสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะได้มาสร้างบุญสร้างบารมีกันนะคะนักบวชเนคขมะก็ได้มีโอกาสนะคะมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลอ๋อค่ะค่ะใส่คันใหญ่ได้เลยค่ะค่ะขอชื่อนามสกุลนิดนึงนะคะอ้าวคุณสุวรรณาสุวรรณาเดี๋ยวนะคะครับเอาไปท่องให้คนเดียวให้จำได้ก่อนนะครับนอกจากนั้นค่อยเอามากับครูบาอาจารย์ใหม่นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งโลภเลยเอาทีละเล่มก่อนเอาตัวเองให้สดิดีแล้วด้วยความเอาไปแจกผู้อื่นนะครับครับคือส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราจะเป็นอย่างนี้แหละเอาไปแจกคนนู้นแจกคนนี้แต่ตัวเองยังไม่ได้ท่องเลยนะครับพอดีโยมจริงๆเขามีเจ้าภาพทำมาแล้วแต่มาที่จริงนี่ไม่อยากจะรับตรงนี้โยมมีตถาก็อนุโมทนานะตกลงเป็นค่าน้ำค่าไฟเนาะสาธุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมสาธุขอบคุณครับอาจารย์ครับครับต่อไปท่านอาจารย์ก็จะบังสกุลนะครับแล้วก็ให้พรนะครับรับพรไม่กล้ารับกลัวเป็นหนี้โยมจริงๆนะหลวงพ่อสนองสอนอย่างนั้นแต่เป็นหนี้เขาเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้ไม่เอาหรอกเพราะนั้นเป็นบุญของโยมเองตั้งใจนะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทุยธรรมวิโนเมื่ออันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิโตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เตสังหูปัสโมทุกโขความเข้าไประงับแห่งตังคานทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจคนน้ำรับพรยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีจะยติทิฏฐังลาภังความชนะความสำเร็จทราบและลาบโสธิภักยังทุกขังบาลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุฒิจยสวาสิริอายุวันโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศตาตวาตาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวติตติภวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพระวัตุสัพพมังคะรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาทาโตทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ